นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับใครที่มีรถยนต์ก็ควรมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในรถยนต์เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วก็สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นตัวช่วยคุณได้ในเวลาฉุกเฉินสามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีแล้ววันนี้ Car of No มีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับเราไปดูกันดีกว่าว่า10สิ่งที่ควรจะต้องเตรียมไว้ในรถยนต์นั้นมีอะไรบ้าง 1. ยางอะไหล่และล้อสำรองยางอะไหล่และล้อสำรองถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลถ้าเกิดเหตุการณ์ยางแบนหรือยางแตกขึ้นมาแล้วก็ยางอะไหล่และล้อสำรองจะสามารถช่วยคุณได้แต่อย่างไรก็ตามควรต้องหมั่นตรวจเช็คเป็นประจำทุกๆ3เดือนแล้วควรจะต้องดูยางสำรองนี้ไว้ด้วยเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานในยามที่ต้องการ 2. แม่แรงและเครื่องมือประจำรถเมื่อมียางอะไหล่แล้วก็ต้องมีเครื่องมือในการทำงานรวมกับยางอะไหล่ซึ่งตามหลักแล้วทุกคันต้องมีอยู่แล้วแต่ในบางรุ่นรวมถึงอุปกรณ์ถอดยางอะไหล่จำเป็นต้องใช้คู่กับชุดยางอะไหล่ในการเปลี่ยนและที่สำคัญที่สุดคือชุดแม่แรง 3. ที่ทุบกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัยที่ทุบกระจกเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นที่ควรติดไว้ในรถยนต์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเช่นรถตกน้ำหรือรถเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถปลดเข็มขัดนิรภัยออกจากเบ้าล็อกได้อุปกรณ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณหลุดออกจากสถานการณ์นั้นได้อย่างง่ายดายที่ทุบกระจกมักจะมาพร้อมกับที่ตัดเข็มขัดนิรภัยในตัว 4. สายพ่วงแบตเตอรี่สายพ่วงแบตเตอรี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นในยามที่รถของเราสตาร์ทไม่ติดสายแบตเตอรี่ก็สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอน 5. ไฟฉายไฟฉายจะช่วยหาของให้เจอง่ายขึ้นหรือในยามรถคุณเสียคุณยังสามารถใช้ไฟฉายส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากรถยนต์คันอื่นหรือส่งสัญญาณให้หลีกทางจากจุดที่รถยนต์เสีย 6. เชือกหรือโซ่หรือห่วงคล้องสำหรับลากรถเมื่อรถของเราสตาร์ทไม่ติดพ่วงแบตเตอรี่ก็แล้วพยายามทุกหนทางแล้วแต่สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดอุปกรณ์เชือกหรือห่วงคล้องสำหรับรถลากเนี่ยแหละสามารถพ่วงเรากับรถคันอื่นได้และลากรถยนต์ของเราไปที่จุดหมายปลายทาง 7. น้ำมันเครื่องในกรณีนี้ถ้าน้ำมันเครื่องของเราเกิดรั่วหรือแห้งผิดปกติเราก็สามารถเติมเพื่อพอประทังไปก่อนได้เพื่อป้องกันน้ำมันเครื่องแห้ง 8. ผ้าเช็ดมือและถุงมือในกรณีนี้ถ้ารถเราเกิดปัญหากลางทางแล้วต้องหยิบจับนู่นนี่นั่นที่มันร้อนๆและอาจทำให้มือเราพองหรือเปื้อนได้ฉะนั้นอุปกรณ์นี้ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยล่ะ 9. น้ำสะอาดรถของเราควรมีน้ำเปล่าที่สะอาดเผื่อไว้ล้างมือเวลาเราไปจับอะไรที่มันเปื้อนและเอาไว้ยามฉุกเฉินในกรณีน้ำในหม้อน้ำแห้งหรือลดน้อยลงผิดปกติและข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือคู่มือประกันภัยพร้อมเอกสารสำคัญของรถยนต์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีไม่เขาก็เราถ้าไม่ระวังและเอกสารที่สำคัญที่ควรมีติดรถยนต์ไว้ประกอบไปด้วย 1. เล่มทะเบียนควรถ่ายสำเนาเอาไว้ไม่ควรเก็บตัวจริงไว้ในรถยนต์เด็ดขาดเผื่อในกรณีรถหาย 2. กรมธรรม์จะเก็บเป็นสำเนาหรือตัวจริงไว้ในรถยนต์ก็ได้ 3. คู่มือติดรถและนี่ก็คือของ10อย่างที่ควรมีไว้ในรถยนต์ของท่านเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราจะได้มีอุปกรณ์นี้ไว้ใช้ยามที่จำเป็นจริงๆ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่